สวัสดีคุณผู้ชมค่ะพบกันย่อโลกเศรษฐกิจกับดิฉันศินิดาเพชรวิลกุลกับหลากหลายประเด็นเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันเป็นประจำในช่วงเย็นนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปจีนก่อนเลยดีกว่าไปดูแนวทางในการบริหารจัดการการเงินแบบมีประสิทธิภาพเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วค่ะเพราะว่าพอไปเก็บตัวเลขดูปรากฏว่ารายได้ต่อคนคือรายได้ของประชาชนต่อปีเขานะคะปรับตัวดีขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นหันไปดูรายจ่ายก็เก็บเงินได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่ารายจ่ายลดลงก็แปลว่าคนจีนก็รัดกระเป๋ารัดเข็มขัดกันมากขึ้นทีเดียวสะท้อนถึงการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพขึ้นค่ะโดยสำนักงานสถิติจีนระบุค่ะว่าปีที่แล้วตัวเลขรายได้ต่อคนต่อปีนี่คือ per capita แท้จริงหักผลกระทบจากเงินเฟ้อไปแล้วค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ชะลอตัวจากปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 กลับสู่ระดับเดียวกับเมื่อปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่จีนเผชิญวิกฤตโควิด-19 ทำให้ต้องใช้มาตรการจำกัดพื้นที่หรือล็อกดาวน์รวมไปถึงมาตรการคุมเข้มอื่นๆค่ะขณะที่รายจ่ายต่อคนต่อปีแท้จริงลดลงร้อยละ 0.2 หากไม่หักผลกระทบเงินรายจ่ายต่อคนต่อปีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 รายได้ต่อคนต่อปีในจีนเมื่อปีที่แล้วค่ะอยู่ที่ 36,883 หยวนหรือ 5,310 ดอลลาร์ส่วนรายจ่ายต่อคนต่อปี 24,538 หรือประมาณ 3,533 ดอลลาร์นะคะโดยในพื้นที่ชนบททำผลงานได้ดีกว่าเขตเมืองรายได้แท้จริงของครัวเรือนในภาคชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าเมื่อเทียบกับรายได้แท้จริงของครัวเรือนในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9ประชาชนในเขตเมืองและชนบทต่างมองว่ารายได้ของพวกเขามีแนวโน้มจะเติบโตช้าลงมากในปีนี้โดยรายได้ต่อคนต่อปีแท้จริงของครัวเรือนในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ในปี2564และครัวเรือนในชนบทก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ด้วยนะคะก็เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินในกระเป๋าของประชาชนจีนที่มีมาฝากกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ